ร้อยมาลัยไหว้กราบด้วยซาบซึ้งท่านคือหนึ่งเพชรงามเลอล้ำค่าอดีตสู่ปัจจุบันนั้นตรึงตราทุกเวลานาทีที่ท่านทำล้วนสรรสร้างความสุขให้ทุกสิ่งเพื่อองค์กรเยี่ยมยิ่งทุกเช้าค่ำครั้นท่านลาเราทั้งหมดขอจดจำท่านคือผู้ชี้นำสู่การดีพ่อเมืองสิงห์บุรีเป็นเหมือนพี่เหมือนน้องครับจะปกครองกันด้วยความรักความสามัคคีไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเพราะเราส่วนมากจะเป็นเหมือนญาติญาติกันด้วยหลักการเลิศล้ำหลักธรรมคำใจภาคภูมิในเกียรติยศศักดิ์ศรีจะเดินพ่อผมก็เคยรับราชการเป็นตำรวจเป็นหัวหน้าประจำวันที่สภ.เมืองสิงห์บุรีผมก็เป็นลูกหลานที่วิ่งเล่นอยู่นี่ตั้งแต่สมัยโรงพักรุ่นเก่าผมจึงรู้ว่าตำรวจทุกคนเงินเดือนน้อยแต่ก็มีความอุตสาหะมีความอดทนทำงานด้วยความยากลำบากแต่ก็ต้องทำด้วยหัวใจไม่หวังผลประโยชน์ก็มีผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานที่ดีรักสามัคคีเหมือนพี่เหมือนน้องปองดองกันครับปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงยึดมั่นหัวใจทับใจคือมันเป็นเมืองเล็กแล้วก็นั่นน่ะปกครองดูแลง่ายแล้วก็ผู้พลโรงงานก็สามัคคีดีครับฉันรู้สึกโชคดีที่ได้เกิดมาสวมเครื่องแบบสมญาข้าราชการและได้ทำหลังวันเกษียณนี้ผมก็จะต้องขอกลับไปทำเกี่ยวกับเศรษฐกิจส่วนตัวพอเพียงบ้างตามสถานภาพนะครับก็จะค่อยๆไปก็อาจจะไปเป็นผู้ฝึกสอนฟุตบอลที่สนามอาภาไปเป็นโค้ชที่เขาก็จะจ้างผมไปเป็นโค้ชให้สำหรับเด็กอายุตั้งแต่7ปีไปยันถึง16ผมก็จะไปเป็นโค้ชให้เขาซึ่งส่วนหนึ่งคือผมก็จะได้ออกกำลังกายไปในตัวส่วนอย่างอื่นก็จะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักปลูกหญ้าอาจจะเลี้ยงอะไรตามที่ดำรัดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตามโครงการที่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงครับก็ที่บ้านมีนามีไร่ก็คงจะทำเกษตรกรรมส่วนตัวและกิจกรรมอย่างอื่นครับผมอาจจะอาชีพตัวก็ผมมีนามีไร่ครับก็จะไปทำภูมิใจที่ทำตามได้จริงด้วยสัจจะที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงทดแทนคุณให้พ่อ